เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาณโรงแรมสยามแอสสยามดีไซน์โฮเทลแบงคอกทางโนเกียได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่โนเกีย2ที่มีขนาดหน้าจอ5นิ้วแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 4,100 มิลลิแอมป์รับรองการใช้งานยาวนานถึง2วันมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Pure Android และชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon โนเกีย2ดีไซน์มาเพื่อความทนทานโดยรักษามาตรฐานของคุณภาพและความเรียบง่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของโนเกียโนเกีย2มีให้เลือกด้วยกัน3สีคือ Copper Blackพิวเตอร์แบล็กและพิวเตอร์ไวท์ในราคา 3,490 บาทวางจำหน่ายวันที่15ธันวาคมนี้ทั่วประเทศ